แขนเราออกมาตัวแขนเลยนะตัวแขนเลื่อนตัวเนี่ยที่อะไรนะครับผมสำหรับในกรณีนี้นะครับผมก็ขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ขอโทษจริงๆอีกหนึ่งครั้งนะครับคือเรื่องราวเป็นเรื่องราวตั้งแต่สมัยผมตอนที่ผมเรียนมัธยมต้นแล้วก็ตอนนั้นผมได้รับการลงโทษอย่างเต็มที่ที่สุดของทางโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่มีกรณีนี้ขึ้นมาผมก็ได้ทำการพักไม่ติดต่อขอโทษเพื่อนที่เป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยกันรอบหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วคนที่ถูกกระทำใช่ไหมใช่ครับเขาเลี้ยงยังไงบ้างเขาก็อ่านแชทผมครับแต่เขาไม่ได้ตอบเราใช่ครับและตอนนั้นไม่เกิดเรื่องขึ้นมาหรือว่าเรามองกระบวนการย้อนกลับไปมองแล้วเรามองว่าเกิดสาเหตุอะไรแล้วมันเกิดเรื่องนะตอนนี้คือจริงๆอะครับตอนนั้นด้วยความที่ผมกับกลุ่มเพื่อนๆก็มีการพูดกันแล้วก็เหมือนเล่นกันครับผมจนบางอย่างจะเลยเถิดเกินไปจนทำให้เพื่อนมีบาดแผลทางจิตใจหรือว่าทำให้เพื่อนได้รับผลกระทบหรือรู้สึกไม่ดีซึ่งหลังจากที่เรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นก็ตอนสมัยเด็กอะครับแล้วผมก็โดนทำการลงโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอหลังจากที่ทำการลงโทษผมก็ได้มีการทำการขอโทษเพื่อนต่อหน้าหรือแม้กระทั่งโดนลงโทษจากคุณครูรวมถึงกลุ่มเพื่อนๆที่เล่นด้วยกันด้วยครับแล้วก็มีการที่ผู้ปกครองของผมโทรไปขอโทษผู้ปกครองของฝั่งเพื่อนที่กรณีด้วยจากเหตุการณ์ครั้งนั้นดีกว่าครับผมจนมาถึงเหตุการณ์นี้ทุกอย่างมันเป็นอะไรบ้างตั้งแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นจนถึงเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่ผมจำไม่ลืมเลยครับคือเป็นจริงๆก็เป็นบาดแผลในจิตใจผมเหมือนกันที่ผมมีความละอายละอายใจตัวเองที่ผมทำอะไรแบบนั้นลงไปตั้งแต่สมัยนั้นจนมาถึงวันนี้พอเรื่องราวเกิดขึ้นมาอีกผมก็ต้องขอโทษอีกทีนึงจริงๆจากใจจริงๆครับที่เรื่องราวในอดีตมันสร้างบาดแผลให้กับเพื่อนรวมถึงสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากเรื่องราวครั้งนี้ผมได้เรียนรู้ถึงไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่ปกติหรือไม่ปกติหรืออะไรก็ตามแต่ไม่มีใครควรโดนแกล้งหรือไม่มีใครควรเราควรให้เกียรติซึ่งกันและกันเราไม่ควรทำแบบนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่สอนผมมาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้ว่าผมต้องไม่ทำแบบนั้นอีกทำให้ผมเป็นคนที่ดีขึ้นทำให้ผมมองโลกกว้างขึ้นแล้วก็รู้สึกผิดมาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้แล้วก็อีกอย่างนึงคือผมไม่ทราบจริงๆว่าเพื่อนเป็นเป็นพิเศษหรือว่าอะไรยังไงไหมและผมบอกตรงนี้ว่าผมไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายหรือว่าทำให้เกิดบาดแผลทางจิตใจเกี่ยวกับเพื่อนที่เป็นเด็กพิเศษหรืออะไรก็ตามแต่จริงๆครับเราคิดว่าสิ่งที่วันนั้นที่เกิดเรื่องขึ้นเลยใช่ครับแล้วเราจัดการกับตัวเองหรือยังไงรีบแบบรีแอคชั่นอะไรยังไงบ้างคือแรกสุดครับพอเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นมาสิ่งที่ผมทำก่อนคือผมวิเคราะห์ก่อนว่าเรื่องราวเป็นอะไรยังไงเสร็จปุ๊บพอผมรู้ตัวว่าผมผิดจริงๆผมก็เลือกที่จะทำการบอกกล่าวให้คนที่อยู่ในโซเชียลมีเดียของผมเพื่อแถลงเรื่องราวทั้งหมดผ่านทางโซเชียลมีเดียของผมรวมถึงทักไปขอโทษเพื่อนที่ไปพูดอะไรเนี่ยรอบนึงใช่ครับอีกรอบนึงครับจริงๆอมมองว่าวันนี้อมที่ออกมาพูดกับสื่อนะวันนั้นอมคิดว่าการเราพูดลงไปเนี่ยเรื่องมันจะโอเคขึ้นไหมหรือว่ายังไงคือวันนั้นอ่ะผมไม่รู้จริงๆครับว่ามันจะโอเคขึ้นหรือไม่โอเคขึ้นแต่ในเจตนาของผมมีเจตนาแค่ต้องการขอโทษและรู้สึกผิดและรู้สึกสำนึกกับสิ่งที่ผมได้ทำลงไปจริงๆรวมไปถึงว่าทักไปขอโทษเพื่อนอีกครั้งหนึ่งรวมไปถึงทุกคนรอบข้างตัวเลยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆในปัจจุบันหรือว่าผู้พ่อแม่ที่ได้รับผลกระทบที่แบบว่าได้เสียใจกับเรื่องนี้ครับผมก็มีเจตนาที่จะขอโทษจริงๆจากใจเราได้รับคำให้อภัยยกโทษให้กับผู้กรณีเนี่ยจริงๆเรื่องราวมันจบตั้งแต่ตอนที่ผมอยู่มัธยมต้นแล้วตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเรื่องที่แพ้ไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วผมคิดว่าสิ่งที่มันกำลังหาผู้เมื่อไม่จบไม่สิ้นสักทีจริงๆผมถือว่ามันเป็นบทลงโทษที่ยิ่งใหญ่มากๆสำหรับผมนะครับตลอดเวลา4เดือนที่ผ่านมาผมไม่ได้นิ่งนอนใจผมไม่ได้อยู่เฉยๆผมรู้สึกผิดและรู้สึกละอายใจแก่ตัวเองในทุกๆวันที่ผมต้องตื่นขึ้นมาผมรู้สึกว่าถ้าผมพูดตรงๆถ้าผมย้อนเวลาไปได้ผมคงไม่ทำอย่างนี้จริงๆจนถึงวันนี้ก็ผมย้อนกลับไปแก้ถึงไม่ได้ผมได้แต่ทำปัจจุบันและอนาคตให้มันดีขึ้นสุขภาพจิตนะครับก็นิดนึงครับแค่แผ่นผมเลยกดดันโอมาตลอดระยะเวลาหลายๆเดือนที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างที่ผ่านมาก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วครับผมก็มีความเครียดเกิดขึ้นจริงๆรวมไปถึงว่าบางทีเราไม่อยากออกไปไหนใช่แต่ว่าสิ่งที่สอนผมและรีมายผม
อย่างรุนแรงอาเกนเลยคือมันเป็นเรื่องที่น่าละอายใจจริงๆและเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นตั้งแต่แรกแล้วแต่ในเมื่อตอนเด็กผมพลาดผมทำเพื่อนรู้สึกไม่ดีไปแล้วทุกวันนี้ผมทำอะไรไม่ได้นอกจากขอโทษอีกครั้งนึงทุกๆคนเลยและรวมไปถึงว่าผมได้แต่สัญญาและปฏิญาณตัวเองว่าผมจะไม่ทำแบบนั้นอีกผมจะไม่กลับไปเป็นโอมเด็กโอมคนนั้นอีกที่นิสัยไม่ดีจากเรื่องราวที่มันกลายเป็นเรื่องของโอมกับเพื่อนในโรงเรียนสมัยก่อนมันกลายเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อสังคมวงกว้างเนี่ยโอมคาดหวังไงบ้างกับการที่โอมออกมาพูดวันนี้แล้วมาขอโทษแล้วเนี่ยหรือคาดหวังอยากให้คนให้โอกาสหรืออยากให้เขามองเราเป็นมุมหนึ่งยังไงบ้างผมขอบอกตรงนี้แล้วกันว่าอีกรอบนึงผมขอโทษอีกครั้งนึงครับและทุกคนไม่ต้องรีบให้อภัยไม่ต้องรีบให้อภัยผมก็ได้ผมจริงๆสิ่งที่ผมเจอผมควรจะได้รับมันเพราะว่าผมนิสัยไม่ดีเองมันเป็นบทลงโทษแก่ตัวผมจริงๆจากนี้ผมขอสัญญาตรงนี้ว่าผมจะไม่ทำแบบนั้นอีกและจะไม่ให้เกิดขึ้นรวมถึงผมอยากให้ยกเคสของผมเป็นเคสกรณีศึกษาเลยว่าไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีเรื่องที่ไม่ดีไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกเลยทุกคนเท่าเทียมกันทุกคนเป็นเพื่อนกันครับเป็นคนที่เขามองผ่านแฟนเราทั้งฝั่งที่เขาชอบฝั่งที่เขาไม่ชอบไม่ต้องเกิดขึ้นก็ขอใช้พื้นที่ตรงนี้ครับขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบขอโทษแฟนๆที่ผมทำให้ผิดหวังหรือว่าต้องเสียใจในตัวผมรวมไปถึงขอโทษเพื่อนคู่กรณีหรือว่าผมอาจจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจในการกระทำตอนเวลาช่วงเวลาที่ผ่านมาหรืออะไรก็ตามผมพูดตรงนี้ว่าผมย้อนกลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้จริงๆสิ่งที่ผมทำได้คือผมเรียนรู้จากความผิดพลาดในตัวผมและทำตัวเองให้ดีขึ้นต่อไปในอนาคตและผมสัญญาว่าผมจะไม่ทำตัวแบบนั้นอีกแล้วก็ฝากขอบคุณกำลังใจด้วยครับแล้วก็ขอโทษทุกคนจริงๆที่ทำให้ผิดหวังแล้วก็เสียใจในตัวผมครับจริงๆแล้ววันนั้นที่เราเกิดเรื่องเนี่ยโอ้โหความดุหนักๆเขาดุท้อถึงขั้นไม่อยากจะทำงานวงการจะไปทางอื่นแล้วจริงๆจริงๆถามว่าท้อไหมก็มีท้อคือจับใจเราอะเราด้วยความที่เรารู้สึกผิดแล้วเรารู้สึกผิดมากแล้วเราแค่แบบผมไม่รู้ว่าผมจะขอโทษยังไงคือหนึ่งผมขอโทษเพื่อนผู้กรณีไปโดยตรงแล้วสองคือผมออกสเตทเมนต์ในโซเชียลมีเดียส่วนตัวของผมเพื่อที่จะขอโทษทุกคนที่ผ่านมาเห็นแล้วอีกทีนึงแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะขอโทษยังไงก็เลยรู้สึกว่ามันก็ท้อมันก็เครียดครับมันใช้ความเครียดแต่ว่าสิ่งที่ผมทำได้ในทุกๆวันที่ผ่านมาคือผมต้องทำหน้าที่ของเองที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวันให้ดีที่สุดและปรับปรุงตัวและสำนึกในสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งเกิดขึ้นแล้วจริงๆสำนึกจริงๆไม่ให้มันเกิดซ้ำอีกในหลักพิสูจน์เนาะครับในอุตสาหกรรมที่โอมบอกถึงในช่วงล่าสุดก็คือเรื่องของที่การโดนกดพิเศษเตอร์ตอนนั้นคือทางยังไงบ้างอะไรรายละเอียดก่อนโอมทราบรายละเอียดยังไงบ้างเรื่องของรายละเอียดของเรื่องราวที่ทางค่ายประกาศไปอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆแต่เป็นเรื่องของทางค่ายกับทางฝั่งแล้วก็เป็นเรื่องของคดีเป็นเรื่องของกฎหมายครับผมก็ให้ทางค่ายถ้ามีอะไรเห็นให้ทางค่ายออกมาชี้แจงเพิ่มเติมให้จะดีกว่าตกใจไหมเอาที่ทำสถานการณ์ตกใจไหมตอนไหนแบบว่ามันร่อนตัดหมายออกมาหรือว่าเราแบบตกใจมากครับแล้วก็รู้สึกเสียใจที่เกิดขึ้นตอนนี้ใช่ครับทางค่ายเป็นคนดำเนินการตัวเราเองก็อย่างที่บอกครับหนึ่งเลยคือละอายใจละอายใจมากๆจริงๆและเสียใจกับที่เกิดขึ้นถ้าย้อนไปได้ผมคงเสียใจมากๆถ้าผมรู้ว่าสิ่งที่ผมได้ทำไปตอนสมัยผมเรียนมันทำให้เป็นบาดแผลที่อยู่ฝังลึกจิตใจของเพื่อนมาจนถึงทุกวันนี้ผมคงยอมไม่ได้ก็เสียใจมาจนถึงทุกวันนี้และเรียนรู้ในตลอดเวลาที่ผ่านมาครับจริงๆแล้วอ่ะหลังจากที่ตอนม.ต้นนะครับที่จบเรื่องโดนลงโทษผู้ปกครองผมได้โทรไปขอโทษหรือผมจะโดนฟาดโดนไม้เรียวอะไรอย่างเงี้ยจริงๆตอนนั้นมันหนักมากสำหรับผมเพราะว่าเรานึกภาพมันเหมือนขั้นสุดของโรงเรียนแล้วอ่ะแล้วผมก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าผมจะต้องโดนอย่างจนกระทั่งผมเห็นพ่อแม่ผมรู้สึกแย่มากๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็ปฏิญาณแต่ตอนนั้นก็แหละว่าผมจะดีขึ้นพยายามให้ตัวเองดีขึ้นในทุกๆวันจะไม่ทำให้พ่อแม่เสียใจอีกหรือแม้กระทั่งเพื่อนหรือคนรอบตัวที่เราทำให้เขาเจตนาทำให้เขามีบาดแผลแต่บางที
ผมก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจไม่ว่าจะเป็นกายวาจาหรือจิตใจยังไงผมก็ต้องขอโทษไว้นะตรงนี้จริงๆครับสุดท้ายมาตรการที่หลายคนเขาจะพูดถึงเยอะก็คือเขาก็สกัดเราอะไรเงี้ยอย่างค่ายที่ใหญ่จริงๆแล้วมีการเรียกเราไปตักเตือนหรือว่ากล่าวหรือสอบถามแบบสอบสวนเรายังไงบ้างเพราะว่าหลายคนมองว่าทางค่ายเหมือนติดต่อไม่มีนักการการลงโทษอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วครับเรื่องนี้ทางค่ายไม่เคยนิ่งเฉยเลยตั้งแต่วันแรกที่เกิดเรื่องผู้ใหญ่ทางผู้ใหญ่เรียกผมเข้าไปคุยเข้าไปสอบถามเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาแล้วและผมได้รับการลงโทษทุกอย่างและถือให้ผมถือว่าเป็นบทเรียนรวมถึงผมโดนตำหนิโดนสั่งสอนโดนว่าเก่าเกิดอบรมว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีจริงๆทั้งหมดทั้งมวลใดๆก็ตามเพื่อย้ำเตือนผมอีกหนึ่งครั้งครับผมคือไม่มีใครนิ่งนอนใจครับผมตรงนี้รวมถึงค่ายและรวมถึงตัวผมเองหรือแม้แต่ครอบครัวของผมด้วยครับโอเคเนาะขอบคุณนะครับ